หลายหน่วยงานในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดต่างจัดเตรียมสถานที่รับเทศกาลลอยกระทงค่ะหลายหน่วยงานในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดไม่ว่าจะเป็นชุมชนวัดตลาดไนบาซาทเทศบาลนครแม่สอดต่างก็ร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2560ไม่ว่าจะเป็นชุมชนปู่แดงชุมชนดอนชัย ชุมชนประชารักชุมชนสันต้นปินวัดมณีไพรสนและวัดชุมพลคีรีต่างก็นำคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการวัดร่วมกับคณะรัตธาต่างลงมือจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมสืบสารเทศกาลลอยกระทงประจำปีวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ค่มเดือน12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยตามปฏิทินจันทรคติล้านนามักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนำมัทามหานาทีและบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหรัน หรือพระมหาสาวกสำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปในวันลอยกระทงผู้คนจะพากันทากระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานปักธูปเทียนและนิยมตัดเล็บเส้นผม หรือใส่เหรียญกระสาบลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในสายน้ำในพื้นที่ติดทะเลก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเลเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไปนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย